สวัสดีครับและขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงคุยข่าวรอบโลกกับ VOA ไทยจากกรุงวอชิงตันผ่านทาง Facebook Live นะครับวันนี้เช้าวันพฤหัสบดีที่19สิงหาคม2564ตามเวลาในประเทศไทยอยู่กับผมนพรัชเฉลิมมงคลร่วมด้วยคุณรัฐพลอ่อนสนิทและคุณจนินทร์ภักดีธรรมครับเรานำประเด็นหลากหลายจากทั่วโลกมานำเสนอในวันนี้และเพื่อไม่เสียเวลาต้องมาดูเรื่องแรกเกี่ยวกับสถานการณ์ที่อัฟกานิสถานของตาลีบันครับวันนี้มีอะไรเพิ่มหน้าบ้างครับคุณรัฐพลครับปรากฏว่าตาลีบันนี้ปราบประชาชนด้วยมาตรการหนักเลยนะครับแม้ว่าจะบอกก่อนหน้านี้ว่าจะเคารพสิทธิการแสดงความคิดเห็นนะครับรายงานบอกครับว่ากลุ่มตาลีบันนั้นก็ยังคงเดินหน้ารวบอำนาจในอัฟกานิสถานนะครับขณะที่มีรายงานว่ามีการใช้ความรุนแรงต่อผู้ประท้วงทางตะวันออกของประเทศนะครับ1วันหลังจากที่ตาลีบันประกาศว่าสงครามสิ้นสุดแล้วและจะไม่มีการโจมตีเอาคืนผู้เห็นต่างนะครับพยานนะครับระบุว่าเมื่อวันพุธกับนักรบตาลีบันนั้นยิงปืนขึ้นฟ้าแล้วก็ใช้ไม้กระบองทุบตีผู้คนที่เมืองจลาลาบาดนะครับขณะที่กลุ่มผู้ประท้วงก็พยายามปลดธงชาติตาลีบันลงมานะครับแล้วก็ชักธงชาติของอัฟกานิสถานขึ้นเสาแทนนะครับโดยมีผู้เสียชีวิตแล้วครับคุณนภรัตน์อย่างน้อย3คนนะครับแล้วก็บาดเจ็บจนมุนมากนะครับขณะที่กลุ่มตาลีบันก็ไม่ได้ความเห็นต่อเรื่องดังกล่าวนะครับเมื่อวันอังคารครับย้อนกลับไปกลุ่มตาลีบันให้คำมั่นนะครับว่าจะเคารพสิทธิเสรีภาพในกรอบของกฎหมายอิสลามนะแล้วก็จัดตั้งรัฐบาลอิสลามสำหรับทุกคนนะเน้นย้ำถึงความสำคัญสำหรับทุกคนนะแต่ก็เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะครับขณะเดียวกันนะประชาชนก็ยังมีหลายคนนะพยายามที่จะหนีออกจากอัฟกานิสถานนะครับโดยหลังเกิดเหตุชุลมุนนะระหว่างการอพยพจนมีผู้เสียชีวิตแล้วหลายคนนะเที่ยวบินต่างๆก็ได้ระงับเที่ยวบินในวันจันทร์นะขณะที่สหรัฐระบุครับว่าต้องการเพิ่มจำนวนผู้โดยสารที่ขึ้นเครื่องจากเที่ยวบินที่ออกจากอัฟกานิสถานเป็นวันละ 5,000 ถึง 9,000 คนนะครับโดยทางทำเนียบขาวเนี่ยระบุว่านับจนถึงคืนวันอังคารสหรัฐนั้นได้อพยพผู้คนออกไปแล้วราว 3,200 คนนะครับแล้วก็มีความพยายามลักษณะเดียวกันนะครับจากทางรัฐบาลฝรั่งเศสแล้วก็เยอรมนีครับครับขอบคุณมากครับคุณรัฐพลสำหรับอัปเดตประจำวันนี้ในส่วนของปฏิกิริยาจากประชาคมโลกวันนี้มีรายงานเกี่ยวกับความเห็นของผู้นำอังกฤษและสหรัฐเกี่ยวกับสถานการณ์ในอัฟกานิสถานนะครับที่บอกว่าจะทำงานร่วมกับประเทศอื่นๆเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์ความร่วมมือสำหรับอัฟกานิสถานแล้วก็บอกว่าจะตัดสินคำสัญญาของกลุ่มตาลีบันจากการกระทำแต่ไม่ใช่คำพูดโดยนายกรัฐมนตรีอังกฤษบริส จอห์นสันกล่าวต่อรัฐสภาอังกฤษในวันพุธครับว่าอังกฤษจะตัดสินสิ่งที่กลุ่มตาลีบันทำต่อจากนี้จะตัดสินจากการกระทำอย่างที่บอกไม่ใช่คำพูดทั้งท่าทีต่อกลุ่มก่อการร้ายอาชญากรรมยาเสพติดตลอดจนการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมและสิทธิของผู้หญิงให้รับการศึกษาด้วยนายกจอห์นสันยังได้หารือกับประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐในวันอังคารนะครับโดยทางนิตข่าวมีแถลงการว่าผู้นำทั้งสองคนได้หารือเรื่องความร่วมมือระหว่างพันธมิตรเพื่อผลักดันนโยบายที่เกี่ยวกับการนิสถานรวมถึงแนวทางที่ประชาคมโลกจะสามารถจัดหาความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมพร้อมไปกับการให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัยแล้วก็ชาวอัฟกันที่เดือดร้อนด้วยผู้นำทั้งสองคนยังได้ตกลงว่าจะจัดประชุมผู้นำกลุ่มประเทศ G7 ในสัปดาห์หน้าครับเพื่อหารือสถานการณ์ในอัฟกานิสถานด้วยส่วนทางด้านที่ปรึกษาความมั่นคงของทำเนียบขาวเจคซัลลิแวนกล่าวกับผู้สื่อข่าวครับว่าประชาคมโลกคาดหวังว่ากลุ่มตาลีบันจะทำตามที่รับปากไว้เรื่องการมอบสิทธิประชาชนขั้นพื้นฐานและเกียรติของความเป็นมนุษย์ให้แก่ชาวอัฟกันและบอกว่ารัฐบาลสหรัฐจะสื่อสารโดยตรงกับกลุ่มตาลีบันเกี่ยวกับความคาดหวังของสหรัฐด้วยซึ่งสิ่งที่ทางผู้นำสองประเทศพูดถึงอาจจะดูขัดแย้งกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดในอัฟกานิสถานก็ต้องดูต่อไปนะครับว่าตาลีบันจะทำตามคำสัญญาได้หรือไม่แต่ว่าคำถามที่หลายคนอาจยังสงสัยอยู่ว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงเร็วมากในช่วง20ปีที่ผ่านมาสหรัฐก็ทุ่มเงินไปถึง1ล้านล้านดอลลาร์เพื่อช่วยอัฟกานิสถานโดยจำนวนนั้น 80,000 ล้านดอลลาร์เขาบอกถูกไปฝึกใช้ฝึกแล้วก็ติดอาวุธให้กับกองทัพอัฟกานแต่ที่สุดทุกอย่างก็เปลี่ยนไปมันมีเหตุผลอะไรมาอธิบายเรื่องนี้บ้างหรือครับคุณรัฐพลครับก็เหตุผลเนี่ยเป็นเรื่องของยุทธศาสตร์สงครามนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นกรณีศึกษาสำหรับคนที่สนใจเรื่องยุทธศาสตร์สงครามไปอีกหลายปีเลยทีเดียวนะครับทีนี้มาที่ว่าสหรัฐเนี่ยทุ่มเงินไปนะอย่างที่คุณนภรัตน์บอก
80,000 กว่าล้านดอลลาร์สำหรับการเทรนแล้วก็เรื่องอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กับชาวอัฟกันส่วนงบที่เราพูดถึงบ่อยๆ1ล้านล้านเนี่ยมี800,000กว่าล้านเป็นงบทำสงครามนะแล้วก็อีก100,000กว่าล้านเนี่ยเป็นงบฟื้นฟูตัวงบ80,000กว่าล้านคืองบสำหรับการฟื้นฟูซึ่งครั้งนี้เราพูดถึงงบที่ไปเสริมยุทโธปกรณ์แล้วก็เสริมสมรรถภาพทางกำลังพลนะครับสำนักข่าว AP บอกครับว่าน่าสนใจว่าการทุ่มเทของสหรัฐที่เสริมกำลังพลเนี่ยเสริมอาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากเรื่องนี้ในที่สุดแล้วก็ตกเป็นฝ่ายทาลิบันนะเพราะว่าในช่วงการรุกคืบเก็บสกอร์จากเมืองต่างๆเนี่ยก็ได้ยึดอาวุธเนี่ยตั้งแต่กระสุนนะไปจนถึงเฮลิคอปเตอร์ที่สหรัฐให้การสนับสนุนอัฟกันแล้วก็ทำให้เป็นแรงส่งนะให้ทาลิบันเนี่ยขับเคลื่อนได้อย่างรวดเร็วในการยึดเมืองเพิ่มจนไปถึงจุดไคลแม็กซ์ที่สามารถยึดกรุงคาบูของอัฟกานิสถานได้นะครับนักวิเคราะห์บอกนะครับว่าเหตุการณ์ที่สหรัฐเนี่ยพูดง่ายๆว่าทุ่มไปเยอะแต่ว่าตาลิบันเนี่ยก็ยังสามารถเอาชนะการทุ่มเทเงินมหาศาลได้เนี่ยเป็นเพราะว่าสหรัฐเนี่ยมองคลาดเคลื่อนไปนะทั้งที่มีประสบการณ์แล้วก็บทเรียนคล้ายๆกันในอิรักแล้วก็เวียดนามนะคือฝ่ายของสหรัฐเนี่ยทุ่มเททรัพยากรมากนะในสองสงครามนั้นแต่ว่าฝ่ายตรงข้ามนั้นเป็นฝ่ายที่มีชายเหนือนะครับเขาบอกว่าการทุ่มเทเงินนะไม่สามารถที่จะซื้อใจหรือว่าซื้อความมุ่งมั่นของทหารที่รบได้นะนั่นเป็นคำพูดของโฆษกกระทรวงกลาโหมสหรัฐเองนะครับโดยเขาบอกว่าการทุ่มเทของสหรัฐเนี่ยไม่สามารถที่จะทำให้คนมีกำลังใจในการต่อสู้นะแล้วก็นักวิเคราะห์ที่เคยช่วยงานสมัยจอร์จ W. บูชแล้วก็บารักโอบามาที่ชื่อดักลูธเนี่ยเขาบอกนะครับว่ามันมีปัจจัย2อย่างนะที่จับต้องได้แล้วก็จับต้องไม่ได้ส่วนที่จับต้องได้ก็คือเรื่องอาวุธยุทโธปกรณ์นะส่วนที่จับต้องไม่ได้ก็คือเรื่องภาวะผู้นำนะเรื่องกำลังใจทหารเรื่องความมีวินัยแล้วก็ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของหน่วยรบเนี่ยเขาบอกว่าสหรัฐเนี่ยทำได้แค่ฝ่ายในส่วนที่จับต้องได้เท่านั้นส่วนที่จับต้องไม่ได้เนี่ยเป็นเรื่องของชาวอัฟกันล้วนๆนะแล้วก็ดูเหมือนว่าจุดอ่อนนี้เนี่ยเป็นจุดอ่อนที่สหรัฐไม่สามารถแก้ได้นะผู้สัมภาษณ์กรณีคนหนึ่งนะครับชื่ออาจารย์คริสเมสันฮะอยู่มหาวิทยาลัย Army War College ในสหรัฐเขาเคยเขียนในหนังสือเล่มหนึ่งชื่อ Why the Afghan National Security Forces Will Not Hold เขียนไว้เมื่อ6ปีก่อนแล้วก็เหมือนกับเป็นการทำนายนะบอกว่าเหตุการณ์ในอัฟกานิสถานเนี่ยน่าจะนำไปสู่ความพ่ายแพ้อย่างช้าๆนะฮะของสหรัฐซึ่งก็ถือว่าเกิดขึ้นตามที่ฝ่ายของอาจารย์ผู้นี้เนี่ยเป็นผู้กล่าวไว้นะครับโดยอีกปัจจัยหนึ่งนะที่ผู้สันทัดกรณีตั้งข้อสังเกตนะฮะเขาบอกว่าเรื่องของสงครามอัฟกานิสถานเนี่ยนอกจากเรื่องขวัญกำลังใจแล้วเนี่ยยังมีเรื่องของประสิทธิภาพในการใช้เงินทุ่มเทด้วยนะนักข่าวคนหนึ่งชื่อเกรกวิตล็อกเขียนในหนังสือ The Afghan Papers บอกว่าเงินที่สหรัฐลงทุนไปเนี่ยบางทีก็ไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะบางทีเนี่ยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในอัฟกานิสถานก็สูบเงินนะเข้ากระเป๋าตัวเองแล้วก็เงินเนี่ยก็ถูกใช้ไปในทางที่ผิดนะนักเขียนผู้นี้บอกนะครับว่าฝ่ายตะวันตกเนี่ยส่งคนไปอบรมนักรบอัฟกันนะนักรบของฝ่ายกองทัพอัฟกันโดยยัดเยียดความคิดแบบตะวันตกให้กับนักรบเหล่านี้แล้วก็ไม่ได้ดูว่าสามารถใช้เงินแล้วก็การฝึกนั้นได้อย่างมีศักยภาพหรือไม่นะเขายังแถมด้วยนะว่าการใช้เงินเหล่านี้เนี่ยก็ไม่ค่อยได้คิดถึงผู้เสียภาษีอเมริกันนะที่จ่ายเงินไปให้กับรัฐบาลแล้วก็เอาไปใช้ในลักษณะนี้แล้วเขาบอกได้ว่าไม่ค่อยมีใครตั้งคำถามนะว่าชาวอัฟกันที่ฝึกและเทรนเหล่านี้เนี่ยเต็มใจหรือไม่ที่จะสละชีพเพื่อรัฐบาลของพวกเขาเองนะท้ายที่สุดก็คืออยู่ในเรื่องของความตั้งใจและความมุ่งมั่นนั่นเองครับคุณภรัตครับก็น่าสนใจมากก็สำหรับผู้ที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การรบอย่างที่คุณรัฐพลพูดนะครับเรื่องนี้ก็เป็นอุทาหรณ์เรื่องนึงที่คงจับจำกันไปอีกนานเลยนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่นำมาเสนอในวันนี้เป็นเรื่องที่ใกล้บ้านคือเกิดขึ้นที่เกี่ยวกับบริษัทในประเทศไทยนะครับสำนักข่าว AP รายงานในวันอังคารช่วงดึกและเกี่ยวกับ
รายงานข่าวที่ว่ามีบริษัทไทยที่เป็นผู้ผลิตและผู้จำหน่ายยางมะตอยชั้นนำของประเทศชื่อ TIPCO Asphalt มีชื่อปรากฏอยู่ในเอกสารคำฟ้องคดีอาญาในศาลรัฐบาลกลางสหรัฐที่เมืองไมอามี่รัฐฟลอริดานะครับโดยผู้ที่อ้างถึงบริษัทนี้เป็นนักธุรกิจชาวอเมริกันชื่อ Jorge Nobrega เป็นเจ้าของบริษัทชื่อ Acabal Technologies ทำการขายสารที่เป็นโฟมชนิดหนึ่งให้กับกองทัพเวเนซุเอลาเพื่อป้องกันไม่ถังน้ำมันของเครื่องบินรบระเบิดเมื่อถูกยิงแต่เป็นประเด็นขึ้นมาเพราะว่าสหรัฐดำเนินมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อเวเนซุเอลามานานแล้วและการขายสินค้าหรือบริการต่างๆโดยธุรกิจของอเมริกันถือเป็นการละเมิดกฎหมายของประเทศไปทีนี้ในเอกสารคำฟ้องนี้มีการระบุว่าบริษัทอาคาบาลเนี่ยได้รับเงินค่าจ้างที่ขายโฟมหรือขายสินค้าเนี่ยผ่านบริษัททิปโก้แอสฟัลต์ของไทยเพราะว่าทิปโก้แอสฟัลต์เนี่ยเป็นลูกค้าเก่าแก่ของบริษัทชื่อ PDVSA ซึ่งเป็นบริษัทค้าน้ำมันของรัฐบาลเวเนซุเอลามันก็จะวนกลับมาที่นี่ทาง AP เคยเปิดเผยรายงานเชิงสืบสวนเมื่อปีที่แล้วบอกว่า TIPCO Asphalt เนี่ยเป็นซึ่งเป็นบริษัทมหาชนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยเนี่ยถูกดึงเข้ามาช่วยลดผลกระทบของมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อเวเนซุเอลาทำหน้าที่จ่ายเงินแทน PDVSA ให้กับผู้ค้าอื่นที่ทางเวเนซุเอลาติดหนี้อยู่แล้วทางไทยเนี่ยบริษัทซิโกแอสฟอลต์เนี่ยก็จะเอาเงินที่จ่ายแล้วเนี่ยมาหักค่าน้ำมันดิบที่ซื้อจากเวเนซุเอลาแถมได้ส่วนลดก้อนโตเป็นสินน้ำใจในการช่วยบริการต่างๆนี้ด้วยทีนี้แม้ว่าชื่อบริษัทซิโกแอสฟอลต์จะไม่อยู่ตรงๆว่าเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาเป็นจำเลยนะฮะแต่เขาก็บอกว่าเป็นบริษัทที่เป็นบุคคลที่3ช่วยร่วมฟอกเงินให้กับเวเนซุเอลาซึ่งก็ถึงอย่างที่บอกฮะบริษัทที่เป็นสัญชาติอเมริกันไปซื้อขายกับกับเวเนซุเอลาโดยไม่รับอนุญาตจากทางการก็มีความผิดผู้ที่ช่วยเหลือก็มีความผิดไปด้วยตอนนี้ต้องดูต่อไปว่าทางการดำเนินคดีจะเป็นยังไงแล้วทางบริษัทที่พวกแอสฟัลต์จะตอบอย่างไรเพราะว่าทางเราก็ติดต่อไปเพื่อขอความเห็นกับข้อมูลแต่ก็ยังรอการติดต่อกลับมาอยู่นะครับตรงนี้ก็นำมาฝากกันจากเรื่องธุรกิจเรามาดูเรื่องของสถานการณ์ในสหรัฐที่เป็นประเด็นที่เราอาจจะพูดถึงไม่ค่อยบ่อยเท่ากับเรื่องอื่นแต่ก็เป็นประเด็นใหญ่เรื่องเกี่ยวกับมลพิษไฟป่าที่ตอนนี้กำลังกระทบสภาพอากาศในสหรัฐอย่างมากโดยเฉพาะทางฝั่งตะวันตกของประเทศที่ติดต่อเกิดขึ้นติดต่อมาหลายเดือนแล้วเกิดควันเกิดมลพิษทางอากาศกระจายตัวไปทั่วเลยคุณจนินมีรายละเอียดมานำเสนอใช่ไหมครับค่ะคุณนพราชอย่างที่เราเห็นกันอยู่นะคะว่ามีไฟป่าเกิดขึ้นอันที่ใหญ่มากคือไฟป่าดิกซี่ในรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะตอนนี้ค่ะสร้างความเสียหายไปแล้วถึง 200,000 เฮกตาร์หรือว่าในของไทยก็คือ 1,250,000 ไร่นะคะนักวิจัยเตือนว่าภัยอันตรายที่มันแฝงในไฟป่าค่ะก็คือฝุ่นละอองขนาดเล็กนะคะซึ่งควันจากไฟป่านะคะมีส่วนประกอบของฝุ่นละอองขนาดเล็กเมื่อเวลาเราสูดเข้าไปในร่างกายเป็นจำนวนมากก็จะเกิดระคายเคืองต่างๆน้ำมูกไหลคันคอน้ำตาไหลนะคะแต่ที่ต้องน่าเป็นห่วงมากเลยคือฝุ่นละอองพวกนี้ค่ะบางทีมีฝุ่นละอองที่เล็กมากๆที่เราเรียกกันว่า PM 2.5 เราคุ้นหูกันนะคะเพราะว่าฝุ่นนี้ค่ะสามารถเดินทางเข้าสู่ปอดได้ลึกแล้วก็เข้ากระแสเลือดได้ด้วยค่ะวิจัยหลายชิ้นนะคะชี้ว่าโรคทางเดินหายใจโรคหัวใจและการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรค่ะล้วนเป็นผลกระทบระยะยาวของฝุ่น PM 2.5 ทั้งนั้นนะคะคราวนี้ค่ะผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียที่เมืองซานดิเอโกนะคะในสหรัฐเขาได้ตีพิมพ์งานวิจัยค่ะในวารสาร NatureCommunication ค่ะเขาบอกว่าฝุ่น PM 2.5 นะคะที่มีแหล่งกำเนิดมาจากไฟป่าค่ะมีอันตรายต่อมนุษย์นะคะมากกว่าฝุ่น PM ที่เกิดจากท่อไอเสียหรือมลพิษทางอากาศทางด้านอื่นนะคะส่วนวิจัยอีกชิ้นค่ะนี่เจาะลึกลงไปอีกนะคะจากวารสาร Science Advances ค่ะได้ศึกษากลุ่มคนที่อาศัยใน3รัฐนะคะที่ได้รับผลกระทบจากไฟป่าที่มีองค์ประกอบของไอ้ฝุ่นเล็กๆนะคะ PM 2.5 ในรัฐที่คนไทยอย่างเช่นรัฐแคลิฟอร์เนียมีรัฐวอชิงตันแล้วก็โอเรกอนนะคะพบว่าฝุ่นพวกนี้ค่ะมันเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อและเสียชีวิตจากโควิดนะคะทำไมถึงเป็นเช่นนี้คะเนื่องจากการสูดดมควันไฟป่าที่มีฝุ่นชนิดดังกล่าวเข้าไปนะคะแม้จะเป็นในระยะสั้นค่ะก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเพิ่มขึ้นของอาการหอบหืดการเข้าห้องผู้ป่วยฉุกเฉินและการนอนโรงพยาบาลนะคะเนื่องมาจากโรคทางเดินหายใจและการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจค่ะธุรกิจไฟป่านะคะส่งผลกระทบอย่างหนักต่อประชากรที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วคนบางกลุ่มที่ไม่มีบ้านหรือคนที่อาศัยอยู่ในที่ที่มีอากาศ
บริสุทธิ์ค่ะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดนะคะเขาศึกษาถึงผลกระทบนี้เขาก็บอกว่าจำนวนผู้ติดเชื้อในโควิดกับไอฝุ่นเนี่ยผ่านมาเขายืนยันว่าความเสี่ยงทางด้านสุขภาพนี่ทวีขึ้นจริงๆนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกมีประเด็นทั้งสองเซนก็คือไฟป่าแล้วโควิดเนี่ยค่ะคราวนี้ทำยังไงได้บ้างนะคะในทางแก้ไขหน่วยงานต่างๆรวมทั้ง California Air Resources Board นะคะในสหรัฐเขาได้รณรงค์ให้ผู้คนปกป้องกันตัวเองโดยการหมั่นตรวจเช็คคุณภาพอากาศนะคะคราฟค่ะเขาก็ไปติดตั้งเครื่องตรวจอากาศในเขตต่างๆในรัฐแคลิฟอร์เนียอากาศเหล่าไอ้พวกเครื่องเนี้ยค่ะมันจะชี้วัดความบริสุทธิ์ของอากาศตามดัชนีคุณภาพอากาศหรือ Air Quality Index นะคะมันก็จะเตือนผู้คนค่ะให้หลบเข้าไปอยู่ในบ้านเมื่อมีค่า PM 2.5 ที่สูงขึ้นนะคะก็ท้ายสุดนี้ค่ะเชอริลแมคคาแมนนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านการแพร่ระบาดระบบทางเดินหายใจจากมหาวิทยาลัยโคโลราโดค่ะบอกว่าควันไฟจากไฟป่านะคะมันไม่ได้ถูกควบคุมเหมือนมลพิษอื่นๆเช่นการสัญจรหรือท่อไอเสียนะคะเพราะฉะนั้นค่ะการรักษาสุขภาพนั้นค่ะจะต้องขึ้นอยู่กับตัวเราเองและคนรอบข้างค่ะที่จะต้องเข้าใจถึงคุณภาพและคำเตือนของสภาพอากาศนะคะครับขอบคุณมากครับคุณจันนินก็เรื่องของระบบทางเดินหายใจยังไงก็มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่แล้วว่าจะเป็นโควิดหรือว่าทางไฟป่านะครับก็สำหรับผู้ที่อยู่ในเขตที่มีความเสี่ยงก็ต้องรักษาระวังตัวไว้นะครับอันนี้ปิดท้ายด้วยเรื่องที่เกี่ยวกับโควิดแต่เป็นมุมที่อาจจะดูสดใสขึ้นหน่อยเพราะเป็นเรื่องมาจากความคิดเขาเรียกว่าอะไรภูมิปัญญาชาวบ้านของคนอินโดนีเซียเขามีหมู่บ้านหนึ่งอยู่ในใกล้กับอยู่ในเขตเมืองสุราบายาเป็นเมืองหลวงของชวาตะวันออกนะครับเขามีชื่อเสียงในการประดิษฐ์นู่นประดิษฐ์นี่ออกมาเพื่อความบันเทิงส่วนใหญ่แต่ปรากฏว่ามีผู้นำชุมชนคนหนึ่งตัดสินใจเอาหุ่นยนต์ที่ประดิษฐ์ในหมู่บ้านเนี่ยมาใช้บริการผู้ที่รับผลกระทบจากโควิด-19ในพื้นที่ตัวเองซึ่งมันคือหุ่นยนต์ที่เขาบอกว่าหัวทำจากหม้อหุงข้าวตัวอาจจะทำจากทีวีหรือไม่ก็คือทุกอย่างเป็นของเก่านะฮะแล้วก็ตัวข้างล่างเป็นล้อก็จะเป็นแชสซีของรถของเล่นซึ่งเขาแรกเขาทำมาเพื่อบอกว่าความบันเทิงสุดท้ายก็เอามาประดิษฐ์ให้มันดีขึ้นด้วยการติดรีโมทคอนโทรลแล้วก็บังคับให้นำไปส่งอาหารหรือว่าทำงานเชิงบริการสาธารณะในพื้นที่หมู่บ้านหลายตัวเลยในช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19เพราะว่าพื้นที่นั้นเพิ่งโดนระลอก2ไปเมื่อเร็วๆนี้หุ่นตัวนี้ก็ได้ตั้งชื่อใหม่ว่าชื่อหุ่นเดลต้าก็มาจากไวรัสสายพันธุ์เดลต้าที่เราตอนนี้กำลังต้องระวังกันนะครับเพราะว่าระบาดไปทั่วโลกเลยก็บอกว่าหน้าที่ของหุ่นตัวนี้นอกจากจะมีการส่งอาหารแล้วสำหรับผู้ที่กักตัวนะฮะติดเชื้อแล้วต้องกักตัวอยู่คนเดียวแยกจากสังคมมีการฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อตามจุดต่างๆแล้วก็มีการช่วยเหลืออื่นๆถ้าจำเป็นด้วยหุ่นยนต์ตัวนี้ก็ตอนนี้กำลังได้รับความนิยมอย่างมากมีคนไปติดตามดูว่าทำอย่างไรหน้าที่ของเขานอกจากจะบอกว่าไปส่งของแล้วเนี่ยเขาไม่ได้เดินไปส่งอย่างเดียวนะฮะเขาบอกว่าเมื่อไปถึงแล้วเนี่ยจะมีการมีลำโพงติดด้วยแล้วก็จะพูดคำว่า peace be with you เสร็จแล้วก็บอกว่ามีของมาส่ง delivery for youแล้วก็คนก็ออกมารับเสร็จอ่ะปุ๊บก็จะแบบว่าขอget well soon ขอให้หายไวๆก็ถือว่าเป็นการใช้ปัญญาภูมิปัญญาชาวบ้านในทางสร้างสรรค์ที่ทำให้ผู้ป่วยโควิดเนี่ยยิ้มได้แล้วก็เอามาฝากกันในช่วงนี้ที่ทุกคนยังต้องรบราฟันกับปัญหาการระบาดของโควิด-19 อยู่นะครับก็ข่าวสุดท้ายที่มาฝากวันนี้ก็หวังว่าจะทำให้ทุกคนรู้สึกยิ้มได้ที่หน่อยแล้วยังมีประเด็นข่าวอื่นที่น่าสนใจที่เราเตรียมไว้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับไม่สามารถนำเสนอรายการได้ไปที่ www.voathai.com แล้วก็รับอัปเดตข่าวจากช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆไม่ว่าจะเป็น Twitter Instagram Facebook หรือว่า YouTube voathai ด้วยวันนี้เรา3คนต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ